ราเห็นการเสนอมาจากหน่วยงานเนี่ยมันเป็นการเสนอมาจากงบที่พ่อค้าเขียนรวมทั้งงบประมาณปี64ด้วยเป็นการเสนอจากงบที่พ่อค้าเขียนคือเขียนให้ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อทำป้ายติดหมู่บ้านซื้อตู้น้ำไปทำถนนซึ่งอย่างเนี้ยไม่ลงมาถึงคนรากหญ้าที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นกำลังซื้อจริงๆวันนี้งบมันต้องลงไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้ใหม่นะคะให้กับประชาชนงบ400ล้านนี่เท่าที่เห็นโครงการที่หน่วยงานของรัฐเสนอมาเนี่ยเป็นงบที่เรียกว่าเป็นงบที่แบ่งกันนะเป็นเค้กที่มาแบ่งกันระหว่างราชการกับพ่อค้าขอให้ลื้อเลยและวันนี้ต้องถือว่ารัฐบาลนี้มีความโชคดีอยู่ในความโชคร้ายนะคะถึงแม้ว่ามีโควิดแต่ต้องถือว่าตั้งแต่ตั้งประเทศไทยเป็นรัฐบาลที่มีการมีเงินอยู่ในมือในห่วงปีครึ่งเนี่ยมากที่สุดก็คือมีงบประมาณปี63 3.2 ล้านล้านมีงบประมาณปี64 3.3 ล้านล้านนะคะและกู้อีก1ล้านล้านมาร่วม8ล้านล้านนะถ้ารัฐบาลนี้ไม่สามารถใช้เงิน8ล้านล้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในห่วง3เดือนนี้เท่ากับว่าคนตัวเล็กตัวน้อยทั่วประเทศจะต้องเจ๊งเป็นหลายแสนรายแล้วก็จะจบหมดนะคะเศรษฐกิจไทยนะคะนั้นมาตรการอยากจะขอร้องว่ารัฐบาลเนี่ยวันนี้นายกต้องท็อปดาวลงมาต้องบอกทิศทางว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอย่างไรแล้วให้หน่วยงานจัดงบประมาณให้สอดคล้องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะคะ